สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราด้วยนะคะรวมถึงของต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันเอาล่ะเดีคราวนี้เรามาติดตามอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับที่หลายๆคน,นบอกว่าความเคลื่อนไหวในส่วนของเยาวชนนะคะที่มันไปเกี่ยวเนื่องก,กันกับว่าการแสดงความคิดความเห็นแล้วก็รวมถึงการที่น,นะคะมีการอา,อาจารย์บางท่านหรือว่านักวิชาการบางท่านเนี่ย ออกมาสนับสนุนเรื่องของการไปชุมนุมหรือการแสดงออกต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่ามีการเตือนสติมาจากทางดรอนนท์สักวรวิทย์นะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาอาจารย์อานนท์เนี่ยบอกบอกว่าบรรดานักศึกษาด้อมส้มทั้งหลายหากว่าไปหลงเชื่อ,ออาจารย์ที่ยุไปชุมนุม จะไม่มีใครมาช่วยประกันนะเตือนสติกันเอาไว้ก่อนสติค่ะสติเลยนะคะดออรอานนทศวรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนภิียนศาสตร์หรือว่านีด้านะคะท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเมื่อวันเมื่อช่วงสมัย6ตุลาคม2519ศาสตราจารย์หญิงคุณหญิงศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ สมัยศาสตราจารย์ดรป่วยอึง้งผากก่อนนะคะได้เอาตำแหน่งไปประกันตัวให้นักศึกษาธรรมศาสตร์นับร้อยคนได้ออกจากคุกที่คุมขังทั้งๆท,ที่คุณหญิงไม่ได้เป็นคนยุให้นักศึกษาออกไปชุมนุมแต่ด้วยความแม่ตาของท่านท่านก็เอาตำแหน่งตัวเองเป็นหลักประกันให้นักศึกษาได้รับเสรีภาพออกมาเรียนหนังสือต่อไปสมัยนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นแค่พนักง,งานของรัฐ เอาตำแหน่งไปประกันตัวให้นักศึกษาแบบสมัยศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาวไม่ได้แล้วแต่ยังมีอาจารย์มากมายที่ยุยงนักศึกษาด้อมสม้มให้ออกไปชุมนุมแล้วพอนักศึกษาถูกจับกลุ่มตัวก็เอาตำแหน่งไปประกันตัวนักศึกษาไม่ได้แล้ว มีแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐรุ่นใกล้เกษียณที่ยังเป็นข้าราชการเหลือไม่ถึง15ที่ยังมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการไปประกันตัวนักศึกษาได้ก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายนั้นลองคิดดูว่า คำเชื่อควรจะเชื่อคำยั่วยุของครูอาจารย์ที่บอกให้นักศึกษาออกไปชุมนุมหรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์อานนุ่นก็ออกมาเตือนสติบรรน,นักศึกษาทั้งหลายค่ะวันนี้ยังมีความเคลื่อน